สวัสดีค่ะอันนี้แม่หญิงนะคะแม่ของสามข้าวพาควรนะคะวันนี้แม่หญิงก็จะมาถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายนะคะสำหรับแม่ๆหลายคนหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักเกินหลายท่านที่ยังคิดว่าเอ๊ะการออกกำลังกายเนี่ยเป็นแบบเรื่องยากอย่างเงี้ยคุณแม่ก็อยากจะมาพูดเพื่อให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะอันนี้แม่หญิงนะคะแม่ของสามข้าวพาควรนะคะวันนี้แม่หญิงก็จะมาถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายนะคะสำหรับแม่ๆหลายคนหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักเกินหลายท่านที่ยังคิดว่าเอ๊ะการออกกำลังกายเนี่ยเป็นแบบเรื่องยากอย่างเงี้ยคุณแม่ก็อยากจะมาพูดเพื่อให้ทุกคนมีกำลังใจนะคะตอนนี้แม่หญิงก็มีลูกสามคนแล้วนะคะอายุตอนนี้ก็ใกล้เลข4แล้วแต่อันนี้ขอสงวนอายุไว้แล้วกันนะคะแต่ว่า พูดเพื่อให้เป็นแรงบันดาลใจทีนี้เนี่ยด้วยความที่คุณแม่มีลูก3คนก็จะแอบมีการปล่อยเนื้อปล่อยตัวนิดนึงเราก็จะไม่รู้เลยว่าเอ๊ะเราอ้วนมากขนาดไหนแล้วก็ผู้หญิงส่วนมากจะชอบคิดว่ามีลูกแล้วมีสามีแล้วจะปล่อยตัวยังไงก็ได้อันนี้บอกเลยนะคะว่าเป็นความคิดที่ผิดนะคะยิ่งเรามีลูกมีสามีต้องยิ่งดูแลตัวเองนะคะย้ำว่าต้องยิ่งดูแลตัวเองนะคะเริ่มแรกนะคะในการออกกำลังกายเนี่ยตอนแรกเนี่ยแม่หญิงหนักทั้งหมด76กิโลกรัมนะคะหลังจากคลอดลูกชายคนที่3แล้วน้ำหนักก็ขึ้นมาพรวดเลยเราก็แบบกินเพลินมากไม่รู้ตัวเองจนกระทั่งวันนึงเนี่ยก็คือมีแรงบันดาลใจเนื่องจากมีคนส่งรูปมาให้นะคะตอนนี้ไปงานโรงเรียนรูปแล้วเราก็แบบว่าเห็นตัวเองอ้วนมากอ้วนจนดูแบบโอ้โหเราปล่อยตัวเองขนาดนี้ครั้งนั้นก็เลยทำให้เป็นแรงบันดาลใจว่าเราต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกายแล้วเพราะว่าลูกเราก็จะโตขึ้นทุกวันแล้วก็ไม่อยากให้ลูกรู้สึกมีปมด้อยเวลาไปโรงเรียนแล้วคนล้ออุ้ยทำไมคุณแม่อ้วนจังทำไมคุณแม่ไม่สวยนะคะแล้วก็เราก็อยากแข็งแรงเพื่อจะได้อยู่กับลูกทั้ง3คนไปนานๆด้วยนะคะคนที่อยากจะเริ่มต้นการลดน้ำหนักออกกำลังกายนะคะอย่างแรกเลยที่ต้องมีนะคะง่ายๆนะคะ1คือกิโลนะคะเครื่องชั่งน้ำหนักนะคะเรามีไว้เพื่อจะได้รู้ว่านักเริ่มต้นเนี่ยที่เราเริ่มออกกำลังกายหรือเริ่มลดน้ำหนักเนี่ยเรามีน้ำหนักตัวเท่าไหร่ก็เป็นเกณฑ์ชี้วัดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้เราเนี่ยเห็นความเปลี่ยนแปลงก็จะได้มีกำลังใจในการลดน้ำหนักต่อไปนะคะอย่างที่สองก็คือง่ายๆเลยคือสายวัดนะคะสายวัดก็ง่ายๆหาซื้อได้ทั่วไปวัดสัดส่วนของเรานะคะเพราะว่าช่วงหลังในการออกกำลังกายเนี่ยกิโลเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่ดีละเพราะว่าเวลาที่เราออกกำลังกายไปสักพักเนี่ยก็จะมีเรื่องของการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นมวลไขมันลดลงนะคะซึ่งถ้าหลายคนได้มีการศึกษาก็จะรู้ว่าน้ำหนักของไขมันเนี่ยเบากว่าน้ำหนักของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้น เวลาที่เราชั่งน้ำหนักไปแล้วอาจจะเห็นเอ๊ะทำไมน้ำหนักถึงไม่ลงแต่สัดส่วนลดเล็กลงลดลงนะคะก็ต้องใช้สายวัดเนี่ยเป็นตัวช่วยนะคะจะได้ทำให้เรารู้ว่าอ๋อเลขบนตาชั่งเนี่ยไม่ได้มีผลอย่างเดียวในการลดน้ำหนักนะคะดูจากสัดส่วนเป็นหลักได้สิ่งที่3นะคะหาง่ายที่สุดเลยคือกระจกนะคะกระจกเงานั่นเองเราเอาไว้ส่องดูร่างกายดูความเปลี่ยนแปลงนะคะออกกำลังกายไปแล้วแขนลดลงขาลดลงนะคะหน้าท้องกระชับไหมหรือว่าเริ่มมีซิกแพคกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้มีความภูมิใจในตัวเองนะคะที่เราสามารถออกกำลังกายมาได้นะคะก็อย่างที่บอกตอนแรกเนี่ยแม่หญิงเริ่มต้นน้ำหนักตอนก่อนลดน้ำหนักคือ76กิโลกรัมนะคะวันนี้เนี่ยน้ำหนักของแม่หญิงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60กิโลกรัมนะคะก็ลดไปได้ทั้งหมด16กิโลกรัมภายในระยะเวลา2ปีนะคะการลดน้ำหนักของแม่หญิงจะไม่ได้เร่งไม่เน้นลดเร็วเราลดช้าๆเพื่อให้ร่างกายมีการปรับหลังจากนี้จะได้ไม่มีคำว่าโยโย่เกิดขึ้นมานะคะถ้าเรายิ่งลดช้าเนี่ยแต่ลดได้ต่อเนื่องอะค่ะเราก็จะไม่โยโย่เพราะร่างกายจะมีการปรับสมดุลของร่างกายได้ค่อนข้างดีก็อย่างที่4นะคะที่เราหาได้ง่ายก็คือสมุดจดบันทึกหรือว่าคุณแม่อย่างของแม่หญิงใช้เป็นปฏิทินเราจะได้รู้ว่าน้ำหนักแต่ละวันหรือการเปลี่ยนแปลงของเราเป็นยังไงบ้างนะคะแม่หญิงก็จดคร่าวๆค่ะน้ำหนักเปอร์เซ็นต์ไขมันเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อนะคะ
แล้วก็เรื่องของสัดส่วนก็นานๆอาจจะลงทีนึงคร่าวๆค่ะคือเราสามารถจดเอาตามที่เราอยากรู้ร่างกายของตัวเองเพราะว่าบางทีเปอร์เซ็นต์ไขมันเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อเนี่ยเราไม่สามารถวัดได้ออกมาเป๊ะๆนะคะเพราะอย่างบางคนอาจจะใช้เป็นแบบกิโลธรรมดาแค่ดูน้ำหนักตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างของแม่หญิงที่ใช้อ่ะกิโลของแม่หญิงก็คือจะสามารถวัดเป็นเปอร์เซ็นต์น้ำหนักของกล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันได้มันก็จะทำให้เรารู้ว่าเอาบางทีน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเปอร์เซ็นต์กล้ามเนื้อมันเยอะขึ้นก็เป็นไปได้นะคะมันก็จะมีข้อดีกับร่างกายเราไม่ใช่ว่าน้ำหนักขึ้นแล้วไม่ดีเสมอไปนะก็ต้องดูว่าเราออกกำลังกายแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่คิดที่จะเริ่มต้นในการออกกำลังกายนะคะอย่าคิดนานค่ะเริ่มต้นเลยแค่เราเริ่มอาจจะแบบเริ่มจากทานน้ำเยอะขึ้นนะคะทานน้ำให้มากขึ้นเพราะคนส่วนมากที่มีปัญหาเรื่องของน้ำหนักตัวเกินหรืออ้วนเนี่ยส่วนมากบางคนส่วนมากเลยอ่ะจะทานน้ำน้อยนะคะแล้วก็จะเรื่องของการปรับอาหารอาจจะลดแป้งลงหน่อยแล้วก็ทานโปรตีนให้มากขึ้นก่อนจากกันนะคะแม่หญิงก็อยากจะฝากนะคะสำหรับคนที่คิดที่จะเริ่มต้นในการลดน้ำหนักออกกำลังกายนะคะ4หลักใหญ่ๆที่ควรจะต้องทำ1ก็คือเรื่องอาหารนะคะแล้วก็2ก็คือการออกกำลังกาย3ทานน้ำให้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็ข้อ4คือนอนหลับพักผ่อนนะคะให้ได้นะคะอย่างน้อยเวลา8ชั่วโมงขึ้นไปนะคะทั้ง4อย่างเนี้ยสำคัญมากนะคะในการช่วยให้เรามีการลดน้ำหนักได้ดีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่าเครียดนะคะการลดน้ำหนักอย่าเครียดทำไปสบายๆแต่ว่าทำให้รู้สึกว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำแล้วสนุกสม่ำเสมอให้เราทำได้เป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันเราก็จะไม่เครียดนะคะไม่ต้องหักโหมมากเริ่มต้นเบาๆก่อนอาจจะแค่เดินหรือว่าแกว่งแขนนะคะแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะก่อนจากกันนะคะแม่หญิงก็อยากจะฝากสำหรับคนที่คิดที่จะเริ่มต้นในการลดน้ำหนักออกกำลังกายนะคะก็จะมี4อย่างหลักๆนะคะที่ควรจะต้องทำนะคะ1ก็คือเรื่องของอาหารควบคุมอาหารนะคะ2ก็คือการออกกำลังกายอาจจะเริ่มจากเบาๆก็ได้นะคะข้อ3ก็คือการทานน้ำเยอะๆแล้วก็ข้อ4ก็คือการนอนหลับพักผ่อนนะคะให้ได้อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมงนะคะต่อวันเพื่อเพิ่มกรดฮอร์โมนในการเผาผลาญแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายเรานะคะแล้วก็การลดน้ำหนักนะคะสิ่งที่สำคัญเลยนะคะคืออย่าเครียดนะคะค่อยๆทำไปให้เรารู้สึกว่าเราสนุกกับการออกกำลังกายนะคะแล้วก็ทำให้การออกกำลังกายเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรานะคะเริ่มจากการทำเบาๆก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะเน้นเลยนะคะว่าอย่าเครียดนะคะเพราะว่ายิ่งเครียดในร่างกายก็จะมีของเสียมีท็อกซินแล้วก็มีผลต่อฮอร์โมนจะทำให้การลดน้ำหนักของเราเนี่ยค่ะจะเป็นไปได้แบบช้าหรือว่าไม่ค่อยเห็นผลเท่าที่ควรนะคะไม่ต้องไปกังวลเรื่องของน้ำหนักตัวเลขบนตาชั่งนะคะเราค่อยๆลดไปก่อนส่วนแรกเนี่ยอาจจะเป็นแบบสัดส่วนเราลงก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้ในหลายคนก็เป็นนะคะของแม่หญิงเองก็เป็นเหมือนกันช่วงแรกก็จะเครียดเอ๊ะทำไมน้ำหนักไม่ลงสักทีแต่ว่าพอมาดูรูปร่างตัวเองเนี่ยก็มีการลงนะคะตัวก็เล็กลงอะไรนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีความตั้งใจแล้วก็อดทนในการทำต่อไปนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักแล้วก็ออกกำลังกายนะคะ